เมื่อ2เพื่อนซีถูกเลือกเข้าโรงเรียนของเหล่าฮีโร่และวายร้ายแบบผิดฝาผิดตัวสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังแฟนตาซีเรื่อง The School of Good and Evil นำแสดงโดยชาลิสเทอรอนมิเชลโยโซเฟียแอนคาลูโซและโซเฟียไวลี่สามารถรับชมความสนุกกันได้ที่ Netflix นะครับหลายปีก่อนสองพี่น้องผู้ยิ่งใหญ่ได้แบ่งพลังแล้วสร้างเป็นโรงเรียนแห่งความดีชั่วขึ้นมาเพื่อรักษาสมดุลแห่งโลกเทพนิยายกระทั่งลาฟาวแฝดผู้น้องได้ไปเจอมนต์โลหิตต้องห้ามจึงอยากได้พลังมาครอบครองคนเดียวเลยกำจัดลีอานหรือผอ.ทิ้งผอ.ที่ไม่มีทางเลือกเลยสู้กลับจนพลังมือฆ่าลาฟาวตายหลายปีต่อมาขณะโซฟีกำลังนอนฝันหวานว่าตัวเองได้เป็นเจ้าหญิงแม่เลี้ยงก็มาปลุกเธอเลยต้องลุกขึ้นมาพบกับความจริงที่บ้านยากจนแถมยังวุ่นวายอีกทำให้เธอเบื่อหน่ายมากแล้วพาวกลับมาที่อากาธาหลังเล่นจ้องตากับแมวเสร็จก็ออกมาหาแม่เลยทำให้รู้ว่าแม่ของเธอพยายามจะเป็นแม่มดทั้งที่ไม่เคยปรุงยาได้สำเร็จดังนั้นเธอเลยถูกทุกคนมองว่าเป็นแม่มดไปด้วยแต่เธอก็ไม่สนใจเพราะอย่างน้อยก็มีโซฟีเป็นเพื่อนหลังโซฟีกับอากาธาแยกย้ายกันไปซื้อของอากาธาที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแม่มดก็จะถูกชายคนหนึ่งเข้ามาทำร้ายโชคดีที่โซฟีมาช่วยเอาไว้ได้ทันดาโซฟีเธอชวนอากาธาไปเลือกซื้อหนังสือเทพนิยายมาอ่านจนได้พบหนังสือเล่มนึงที่เป็นของโรงเรียนแห่งความดีชั่วแต่เธอก็ไม่รู้จักเจ้าของร้านเลยเล่าให้ฟังว่ามาอยู่ต่างภพซึ่งโรงเรียนนี้ก็จะแบ่งเป็นฝ่ายธรรมะกับอาธรรมแล้วเมื่อ20ปีก่อนได้มีเด็กสาวถูกลักพาตัวหลายคนจึงเชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่มาเอาตัวไปโซฟีรู้อย่างนั้นเลยอยากถูกลักพาตัวบ้างเพราะเบื่อจะอยู่ที่นี่ดังนั้นจึงแอบเขียนจดหมายสมัครเรียนแล้วไปวางไว้ที่ต้นไม้อธิษฐานต่อมาโซฟีก็บอกอากาธาว่าตั้งใจจะหนีออกจากหมู่บ้านคืนนี้อากาธาที่ไม่อยากสูญเสียเพื่อนเลยพยายามกล่อมจนโซฟีรับปากจะอยู่ที่นี่ต่อแต่สุดท้ายก็กลับคำอากาธาที่คิดไว้แล้วเลยมาดักขวางเธอขณะอากาธากำลังบ่นโซฟีจู่ๆก็มีเงามืดพุ่งมาลากตัวโซฟีไปโซฟีเลยดีใจผิดกับอากาธาที่กลัวจึงพยายามช่วยโซฟีจนถูกลากไปทิ้งไว้ด้วยกันทันใดนั้นนกสตรีมก็บินเข้ามาโฉบทั้งคู่เพื่อพาไปทิ้งไว้ที่โรงเรียนแห่งความดีชั่วทำให้โซฟีดีใจส่วนอากาธาก็คิดแต่อยากจะกลับบ้านแล้วจู่ๆเจ้านกก็ปล่อยอากาธาลงที่โรงเรียนแห่งความดีก่อนจะปล่อยโซฟีอย่างโรงเรียนแห่งความชั่วทำให้โซฟีตกใจมากดาโซฟีเธอถูกปล่อยลงมายังแม่น้ำเน่าพร้อมกับนักเรียนคนอื่นๆเธอเลยพยายามไปร้องเรียนว่าเจ้านกปล่อยเธอผิดแต่ก็ไม่มีใครสนใจส่วนอากาธาเธอตกลงมายังทุ่งดอกไม้แล้วก็มาเจอบรรดาเจ้าหญิงทุกคนเลยพากันรังเกียจเนื่องจากเธอดูเหมือนแม่มดมากกว่าแต่เธอก็ไม่สนใจเพราะจะไปตามหาโซฟีทว่าก็มาถูกพวกแฟรี่ลากเข้าปราสาทไปณโรงเรียนแห่งความชั่วเมื่อทุกคนเห็นโซฟีก็มองเธอเป็นตาเดียวเพราะเธอเหมือนเจ้าหญิงมากกว่าแม่มดซึ่งเธอก็คิดแบบนั้นจึงไปทักท้วงกับคณบดีแต่คณบดีก็ไม่สนใจเพราะการเลือกไม่เคยผิดพลาดดานอากาธาเธอถูกลากมายังห้องแต่งตัวจนได้พบกับโปรเฟสเซอร์จึงพยายามบอกเรื่องของเธอกับโซฟีที่คงมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างแต่โปรเฟสเซอร์ก็ไม่เชื่อจึงบอกเธอให้อยู่ๆไปก่อนแล้วถ้าเกิดผิดพลาดก็ค่อยแก้กันทีหลังเมื่อโซฟีกับอากาธาได้เจอกันที่ห้องปฐมนิเทศทั้งคู่ก็ถูกจับให้นั่งแยกกันตามโรงเรียนของตัวเองสักพักก็มีการแสดงของกลุ่มเจ้าชายซึ่งนำโดยเทดลอสลูกชายของคิงอาร์เธอร์พวกเจ้าหญิงได้พากันกรี๊ดสลบฝั่งความชั่วที่มันไส้เลยส่งตัวแทนลงไปสู้กับเทดลอสแม้ตอนแรกจะเกือบเอาชนะได้แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ทำให้คณบดีเซ็งส่วนเทสลอสพอหันไปเห็นโซฟีก็สะดุดตาในความสวยเลยเผลอโยนออกไม้ผิดให้อากาธาทั้งที่ควรจะให้เจ้าหญิงฮอตดังนั้นพออากาธาโดนเจ้าหญิงฮอตดูถูกเลยไม่ถูกชะตาเขาครับด้านอากาธากับโซฟีเมื่อเห็นผอ.มากล่าวเปิดงานก็รีบแจ้งเลยความผิดพลาดแต่ผอ.ก็ยืนยันว่าไม่เคยมีอะไรผิดพลาดพร้อมบอกให้พวกเธอเรียนกันให้สนุกทำให้พวกเธอเซ็งมากขณะอากาธาถูกบรรดาเจ้าหญิงรังเกียจเลยพากันย้ายห้องหนีโซฟีเองก็ถูกพวกแม่มดรังเกียจจนเกือบจะถูกเล่นงานเช่นกันเพราะดันไปด่ารูปแม่มดตนหนึ่งที่เป็นแม่ของแม่มดแซบเข้า
ดานอากาธาขณะปีนี้ออกจากห้องเพื่อจะไปหาโซฟีก็เกือบถูกคิวปิดเล่นงานโชคดีที่กระโดดหลบเข้ามาในปราสาทได้ทันแล้วก็ไปแอบเห็นโปรเฟสเซอร์เรียกคณบดีมาคุยเรื่องพวกเธอว่าการเลือกผิดพลาดหรือเปล่าแต่คณบดีก็ไม่สนใจแล้วพอทั้งคู่ออกไปราฟาลก็ปรากฏกายขึ้นมาขู่ให้เธออย่ามายุ่งกับโซฟีทำให้อากาธาตกใจมากขณะอากาธาแอบไปหาโซฟีก็เห็นผอ.ขึ้นไปยังหอคอยส่วนโซฟีหลังนี้รอดจากแม่มดแซบได้ก็มาเจออากาธาดังนั้นอากาธาเลยชวนโซฟีขึ้นไปที่หอคอยเพื่อไปหาผอ.ด้วยกันจนได้รู้ที่พวกเธอได้มาอยู่ที่นี่ทั้งที่ไม่ใช่ลูกหลานของฮีโร่หรือเหล่าตัวร้ายในเทพนิยายแต่เป็นเพียงนักอ่านจากโลกภายนอกก็พอนักประพันธ์ได้เขียนเรื่องราวของพวกเธอดังนั้นหากอยากพิสูจน์ว่าสิ่งที่นักประพันธ์เขียนขึ้นมาผิดก็ต้องให้โซฟีได้เจอและรับการจุมพิจากรักแท้ตอนแรกอากาธาก็ไม่เห็นด้วยเพราะไม่ได้อยากมาเรียนแต่พอถูกโซฟีขอร้องก็ยอมช่วยในเวลานี้อากาธาพยายามมองหาเจ้าชายส่วนโซฟีก็ต้องรำเรียนวิชาของพวกฝั่งร้ายทั้งที่ไม่ใช่แนวของตัวเองในขณะที่อากาธาก็เพิ่งรู้หากสอบตกเกิน3ครั้งจะไม่ได้เรียนต่อเธอเลยดีใจก่อนจะเข้าใจไม่ใช่ว่าเธอจะได้กลับบ้านแต่จะถูกเสกเป็นอย่างอื่นทันใดนั้นครูก็เข้ามาสอนแล้วเธอก็สอบตกเพราะยิ้มไม่สวยทำให้เธอเซ็งมากณโต๊ะอาหารเจ้าชายเกก็ได้เข้ามาชวนอากาธาคุยเพราะอยากเป็นเพื่อนกับเธอจนเธอได้รู้เขาเองก็ไม่ได้อยากเรียนที่นี่และติด F มาแล้ว1ตัวเหมือนกับเธอสักพักโซฟีก็มาอากาธาเลยบอกเขาดีว่าหาเจ้าชายที่น่าจะเหมาะให้ได้แล้วแต่โซฟีก็ต้องการแค่เทสลอตเพราะสัมผัสได้ว่าเขาคือรักแท้แม้อากาธาจะไม่เห็นด้วยเพราะเจ้าหญิงฮอตจองอยู่แต่ก็รับปากจะช่วยขณะอากาธาจะไปเรียนเทสลอยก็เข้ามาชวนคุยจนทั้งคู่เริ่มรู้สึกดีๆต่อกันเธอเลยรีบมอบจดหมายของโซฟีให้พร้อมบรรยายสรรพคุณว่าเพื่อนของเธอดีขนาดไหนแต่เขาก็ไม่เชื่อเพราะถ้าเพื่อนของเธอดีจริงต้องได้มาเรียนฝั่งนี้เธอจึงรีบบอกว่ามันคือความผิดพลาดเมื่ออากาธาได้คุยกับเกก็ได้รู้เขาติด F อีกตัวแล้วและขณะที่เรียนเรื่องอันตรายจากดอกไม้และหุ่นไล่กาเกก็ที่ถูกดอกไม้กัดก็กลัวจึงวิ่งหนีอากาธาเลยพยายามไปตามเพราะถ้าเขาติด F ครั้งนี้จะถูกเสกให้กลายเป็นอย่างอื่นแต่ก็ไม่ทันทำให้เธอเสียใจมากดานโซฟีขณะเรียนเรื่องการใช้เวทมนต์กับคณบดีเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็ทำออกมาได้ห่วยแตกยกเว้นแม่มดแซบที่ใช้โอกาสนั้นมาเล่นงานเธอทุกคนเลยสนุกกันยกใหญ่ส่วนเธอก็กลัวจะล้นลานเพราะไม่มีเวทมนต์เหมือนคนอื่นแต่แล้วจังหวะที่เธอกำลังตกอยู่ในอันตรายจู่ๆก็มีฝูงผึ้งบินเข้ามาช่วยแล้วก็จะฆ่าแม่มดแซบทิ้งคณบดีเลยรีบห้ามก่อนเธอจะสั่งให้พวกมันหยุดทุกคนเลยตกใจโดยเฉพาะคณบดีที่ได้เห็นว่าฝูงผึ้งเหล่านี้ก็คือลาฟาวเลยยินดีจะช่วยให้โซฟีได้กลายเป็นตัวร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดขณะอากาธามานั่งเรียนกับโปรเฟสเซอร์ก็ได้รู้ฝ่ายดีห้ามโจมตีก่อนทำได้แค่ตั้งรับไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นฝ่ายร้ายแต่เธอก็ไม่สนเพราะโมอึ้งกับเรื่องของเกรกอดังนั้นพอถึงบทเรียนอธิษฐานเธอเลยขอพรให้เธอและทุกคนได้กลับบ้านทันใดนั้นปลาอธิษฐานก็กลายร่างกลับมาเป็นคนแล้วก็ขอบคุณที่เธอมาช่วยปลดปล่อยหลังหล่อนสอบตกและถูกเสกเป็นปลามาหลายพันปีจากนั้นก็ค่อยๆจางหายไปทำให้ทุกคนตกใจแต่ก็ไม่เท่ากับที่จู่ๆก็มีเจ้านกสตรีมบินมาหาอากาธาเธอจึงรู้ได้ในทันทีนี่คงเป็นเกกอดังนั้นเธอเลยพยายามเจอช่วยแต่เทลอดกลับคิดว่ามันจะมาทำร้ายเลยฆ่ามันทิ้งเธอจึงทั้งเสียใจแล้วก็โกรธเขามากเมื่อโซฟีได้เจออากาธาก็เล่าเรื่องลาฟาวให้ฟังแล้วก็ถามถึงจดหมายทันใดนั้นเทลอดก็เข้ามาทักอากาธาเลยเดินหนีโดยปล่อยให้โซฟีได้อยู่คุยกับเทลอดตามลำพังแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายร้ายก็มาเห็นจึงควบคุมตัวโซฟีไปเมื่อคณบดีได้ตัวโซฟีแล้วรู้เธอโมเสียเวลากับพวกเจ้าชายและไม่ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองก็ตัดผมสวยๆของเธอทิ้งทำให้เธอเสียใจมากขณะอากาธามาต่อว่าเทสลอดลาฟาวก็ปลอมตัวเป็นแม่มาบอกโซฟีให้อย่าลืมว่าตัวเองเป็นคนพิเศษก่อนจะยุแยงจนเธอเชื่อตามที่มันบอกเมื่อเทสลอดกับอากาธาได้คุยกันเธอก็เริ่มหายโกรธเขา
แล้วขณะที่ทุกคนเข้าคิวเพื่อรอรับการปลดปล่อยพลังจู่ๆโซฟีก็ปรากฏกายในรูปโฉมใหม่โดยการยอมรับในตัวตนที่เป็นทำให้ทุกคนทึ่งเพราะไม่เคยมีแม่มดตนไหนสวยและเซ็กซี่ขนาดนี้มาก่อนดังนั้นไม่ว่าเธอจะไปปรากฏตัวที่ไหนก็มีแต่สายตาจับจ้องไปที่เธอแถมในเวลานี้เธอก็เข้ากับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยด้านอากาธาเธอไปหาโซฟีเพราะเทลอดไม่ชอบที่ความสวยแต่เป็นความดีดังนั้นเลยวางแผนจะไปพิสูจน์ให้เทลอดเห็นว่าโซฟีเป็นคนดีโดยการไปร่วมยิงธนูเพราะหากจิตใจไม่บริสุทธิ์ก็จะยิงไม่เข้าเป้าทำให้เธอกังวลโชคดีที่อากาธาช่วยเธอเลยยิงธนูได้สำเร็จเทลอดจึงเริ่มรู้สึกชอบเธอขึ้นมาแล้ววันหนึ่งก็ตัดสินใจชวนเธอไปงานเต้นรำด้วยกันเธอเลยดีใจผิดกับเจ้าหญิงฮอตที่ทนรู้ไม่ไหวเลยพาพรรคพวกเข้าไปเล่นงานแต่แม่โมแซบก็มาขวางจึงเกิดการทะเลาะกันวุ่นวายต่อมาผอ.ก็เรียกครูทุกคนมาประชุมเรื่องที่โซฟีกับเทสลอดเขาพากันทางที่ความดีกับความชั่วจะอยู่ร่วมกันไม่ได้และเพื่อเป็นการพิสูจน์เริ่มมีการรับโซฟีเข้าผิดโรงเรียนจริงและสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นรักแท้ผอ.เลยจัดให้มีการทดสอบนิทานทำให้บรรดาครูตกใจเพราะไม่คิดว่าจะมีใครสอบผ่านแต่เทสลอดก็ตกลงส่วนโซฟีแม้จะกล้ากลัวแต่พอถูกกล่อมก็ยินยอมหลังโซฟีกับเทสลอดถูกปล่อยเข้าไปในป่าคนละด้านเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคจนมาเจอกันอากาธาที่กลัวโซฟีจะไม่รอดก็แปลงร่างเป็นนกบินตามเข้าไปส่วนโซฟีหลังหนีรอดมาจากดงดอกไม้มาได้ก็มาเจอหุ่นไล่กาโชคดีที่อากาธามาช่วยทันใดนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงเทสลอดอากาธาเลยรีบหลบแล้วปล่อยให้เทสลอดมาสู้กับหุ่นไล่กาเพื่อช่วยโซฟีแต่เขากลับเพี้ยงพล้ำทำดาบหลุดมือส่วนโซฟีก็ไม่ยอมช่วยอากาธาที่เห็นท่าไม่ดีเลยเข้าไปหยิบดาบส่งไปให้เทสลอดจนจัดการหุ่นไล่กาลงได้ดานเทลอดเมื่อรู้ความจริงโซฟีไม่ได้เป็นคนดีก็ขอจบการทดสอบทำให้โซฟีโกรธและก็โทษเป็นความผิดอากาธาอากาธาเลยเสียใจแต่พอเห็นลาฟามายืนยิ้มเยาะอยู่ก็กังวลขึ้นมาดังนั้นพอได้เจอโปรเฟสเซอร์เลยบอกเรื่องลาฟาให้รู้ทำให้โปรเฟสเซอร์ตกใจมากหลังเพื่อนนำจดหมายขอโทษจากอากาธามาให้โซฟีเธอก็เริ่มจะหายโกรธราฟาจึงรีบยุจนเธอกลับมาโกรธแค่นี้กว่าเก่าจากนั้นมันก็มอบมนโลหิตให้กับเธอดานโปรเฟสเซอร์คณะพาครูและอากาธาไปบ่นคณะบดีที่เก็บเรื่องเจอราฟาไว้ไม่ยอมบอกใครสุดท้ายทุกคนก็ได้รู้จักครูที่สอนมานานกว่าคนอื่นว่าสิ่งที่ราฟาพยายามทำก็คือทำลายโรงเรียนทั้งสองฝ่ายแล้วดึงพลังมาเป็นของตัวเองตอนแรกคณะบดีก็ไม่เชื่อเนื่องจากคิดว่าลาฟาวคงต้องการให้ฝ่ายชั่วชนะการแข่งขันบ้างแต่พอได้รับการยืนยันจากผอ.ว่าหากลาฟาวรวมพลังกับโซฟีได้จะทำแบบนั้นจริงก็ถึงกับอึ้งไปขณะโซฟีกำลังอยู่ในขั้นตอนการกลายร่างและนั่งศึกษาเวทมนต์คณะบดีก็มาเจอเลยทำให้รู้คณะบดีคือหญิงสาวในหมู่บ้านที่หายตัวไปและเป็นหญิงที่ราฟาวตั้งใจจะรวมพลังด้วยแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะชั่วร้ายน้อยเกินไปจนได้มาเจอเธอทันใดนั้นโปรเฟสเซอร์ก็มาพบทั้งคู่เลยมาช่วยคณบดีกล่อมเธออีกแรงทำให้เธอคิดถึงมนต์ที่เพิ่งได้เรียนรู้มาที่งานเต้นรำขณะอากาธากำลังตามหาตัวโซฟีเทลอดก็มาสารภาพรักเธอเลยบอกให้เขาหยุดพูดเพราะมันไม่ใช่เวลาทันใดนั้นโซฟีก็ปรากฏกายขึ้นเพื่อทวงสัญญาที่เทลอดจะเต้นรำกับเธอแต่เทลอดก็ไม่สนแถมยังอ้างตัวเองมางานกับอากาธาโซฟีที่โกรธเลยใช้เวทมนต์เล่นงานพวกที่จะมาทำร้ายเธอก่อนจะเดินหนีไปส่วนเจ้าชายที่เหลือก็มาตามทุกคนให้ไปดูบรรดาครูที่ถูกเสกให้กลายเป็นตุ๊กตาเทลอดที่โกรธจัดจึงสั่งทุกคนเตรียมอาวุธเพื่อไปต่อสู้กับพวกพ่อมดแม่มดด้วยกันดานอากาธาเธอแปลงกายเป็นนกเพื่อไปกล่อมโซฟีให้อย่าไปทำร้ายพวกฝั่งดีซึ่งโซฟีก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปทำอะไรอยู่แล้วแค่จะอยู่ตั้งรับเฉยๆเพราะหากฝ่ายดีโจมตีก่อนก็จะกลายเป็นฝ่ายร้ายส่วนพวกเธอก็จะกลายเป็นฝ่ายดีแทนซึ่งสุดท้ายก็ไปตามแผนที่โซฟีวางไว้ทุกคนเลยต่อสู้กันชุลมุนทำให้โซฟีสาใจแล้วพอเห็นอากาธาจะมายุ่งและพยายามมากล่อมเธอก็ใช้พลังผลักอากาธาออกไปส่วนตัวเองก็ไปที่หอคอยเพื่อจะจัดการผอ.ก่อนจะรู้ผอ.คือลาฟาวเพราะจริงๆตอนนั้นราฟาวคาริอานได้แล้วก็ปลอมตัวเป็นผอ.มาตลอดเพื่อแทรกซึมค่อยๆทำลายความสมดุลของโรงเรียนแต่เธอมาเพียงไม่กี่วันกลับทำได้ยิ่งกว่าเขาดังนั้นหากเราร่วมมือกันก็จะไม่มีใครหยุดยั้งได้
ด้านอากาธาเมื่อได้เจอเทสลอสก็กล่อมเขาให้ไปช่วยโซฟีซึ่งเขาก็จะตามไปภายหลังอากาธาเลยรีบมุ่งหน้าไปก่อนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่โซฟียอมรับการจุมพิจากรักแท้หรือก็คือลาฟาวดังนั้นโรงเรียนของทั้งสองฝั่งและทุกคนจึงถูกทำลายลงทำให้โซฟีตกใจเพราะไม่คิดว่าการเลือกของเธอจะทำให้ทุกคนต้องตายรวมถึงอากาธาด้วยทันใดนั้นอากาธาก็โผล่มาโซฟีที่ดีใจเพราะเพื่อนยังไม่ตายจึงวิ่งเข้าไปหาราฟาวที่โกรธเลยจะฆ่าอากาธาทิ้งแต่โซฟีก็มาขวางปากกาของนักประพันธ์จึงเสียบเข้าไปที่โซฟีแทนดังนั้นโรงเรียนที่กำลังจะล่มสลายและทุกคนที่จะตายจึงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแถมยังกลับมาคืนดีกันด้วยทำให้ราฟาวโกรธมากทันใดนั้นเทสลอสก็แอบเข้ามาจะฆ่าราฟาวทิ้งแต่มันก็ดันรู้ตัวซะก่อนขณะราฟาวจะฆ่าเทสลอสโซฟีก็ใช้พลังที่เหลือช่วยส่งดาบให้อากาธาจนสามารถฆ่าราฟาวและช่วยเทลอสได้สำเร็จแต่โซฟีก็มาเสียชีวิตลงอากาธาเลยร้องห่มร้องไห้ยกใหญ่จนน้ำตาของเธอไปปลุกชีพโซฟีขึ้นมาทำให้อากาธาดีใจมากหลังโรงเรียนกลับมาเป็นปกติประตูมิติโกเปิดโซฟีเลยตัดสินใจจะกลับบ้านและรับปากจะคอยดูแลแม่ให้อากาธาพอรู้อากาธาได้เจอรักแท้หรือเทสลอสแล้วอากาธาเลยขอบคุณโซฟีก่อนจะไปหาเทสลอสแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะไม่ทิ้งเพื่อนแล้วกลับไปพร้อมกับโซฟีทำให้เทสลอสเสียใจมากในเวลานี้โซฟีและอากาธากลับมาอยู่ที่หมู่บ้านด้วยกันอย่างมีความสุขแม้จะยังคงถูกรังเกียจเหมือนเดิมก็ตามแต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือตอนนี้พวกเธอมีพลังจึงไม่จำเป็นต้องยอมใครอีกจากนั้นก็สั่งนกให้ไปขี่รถคนพวกนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยว่าจู่ๆประตูมิติโก้เปิดโดยมีคันศรของเทสลอสพุ่งออกมาก่อนจะมีมีดของราฟาวมาเสียบตัดอีกทีพร้อมๆกับเสียงของเทสลอสที่บอกว่าเขาต้องการอากาธาแล้วนิทานบทใหม่ก็กำลังเริ่มต้นขึ้นมาอีกครั้งสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนซีที่ต้องไปพัวพันกับเทพนิยายและโรงเรียนแห่งความดีชั่วทำให้ทั้งคู่แยกจากกันแต่ด้วยพลังแห่งมิตรภาพทั้งคู่เลยกลับมารักกันอีกครั้งรวมถึงได้ปกป้องโรงเรียนแห่งนี้ไว้ด้วยก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The School of Good and Evil หนังได้คะแนนจาก IMDb 5.8 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ